ครับแล้วนี่ก็คือวิวจากห้องพักที่ผมอยู่นะครับชั้น15ของพัก MGM นะครับอันนี้หันมาทางด้านเรียกว่าเป็นด้านหลังของโรงแรมนะตึกที่เห็นอยู่นี่คืออาเรียตึกนี้นะครับอาเรียที่ไปเล่นโป๊กเกอร์มาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตึกถัดไปเป็นเหมือนตึกแฝดอะไรเงี้ยเรียกชื่อวิดาร่านะครับแต่น่าจะเป็นอันข้างหลังมากกว่ามองไม่เห็นนะข้างหลังที่โผล่มาหน่อยนึงเนี่ยนะครับวิดาร่าถ้ามองไปไกลๆนั่นน่าจะพอเห็นกันอันนี้เขาคือริโอนะครับอยู่ออกจากสตรีปอีกหน่อยนึงน่าจะเป็นโรงแรมที่เวลามีแต่ก่อนมีถ่ายหนังมีอะไรเกี่ยวกับเวกัสก็จะเห็นตึกเนี้ยครับเห็นสีๆอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็อันนี้คือด้านสตรีปถนนตรงนี้นะครับตึกนี้ครับน่าจะเป็นคอสโมโพลิแทนนะครับแล้วก็ถัดไปทางนู้นก็คือเดินไปทางเวลาจิโอเวเนเชียนอันนั้นถ้าสังเกตดีๆมันกำลังก่อสร้างอยู่น่าจะเป็นอะไรอะแซนหรือจำชื่อไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสร้างมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีนะครับเป็นคาสิโนใหม่เห็นบอกว่าจะใหญ่สุดในเวกัสนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็นี่คือสระว่ายน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นของพาร์ค MGM ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นของพาร์ค MGM อีกอันหนึ่งอ๋อมีสระว่ายน้ำสองอันเหรอหรือของอาเรียของไม่รู้ละอ่ะสุดท้ายฮะอันนี้คือสถานีแทรมหรือเรียกว่ารถไฟฟ้าละกันครับเป็นรถไฟฟ้าที่นั่งฟรีนะครับตลอดไม่ตลอดมันมีปิดบ้างปิดตอนตีห้าปิดตอนอะไรปิดไม่นานอ่ะปิดไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ก็เล่นนั่งได้ทั้งวันก็จะเป็นแทรมที่นั่งจากอาเรียโรงแรมอาเรียไปถึงช้อปปิ้งมอลล์ของอาเรียนะครับแล้วก็ไปถึงเบลลาจิโอไปแค่นี้3สต็อปไปกลับนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีโอกาสได้นั่งแน่นอนนะครับเวลาเรากลับจากเบลลาจิโอแบบไม่เสียตังค์เสียงอาจจะดูง่วงๆหน่อยเมื่อคืนเจ็ตแลกไม่รู้เจ็ตแลกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าห่วงเล่นไม่รู้แต่ว่านอนกว่าจะหลับตีสี่กว่าตอนนี้เวลา8โมงเช้านะครับตื่นแล้วก็อย่าให้เสียเวลาเลยเดี๋ยวเช้านี้ผมคิดว่าผมจะไปดาวทาวเช้านี้คือเช้าวันเสาร์นะครับจะไปดาวทาวเพื่อจะไปร้านโดนัทบาร์ที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยสุดในโลกนะครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยได้ไปกินสักทีครั้งที่แล้วไปถึงกี่โมงผมจำไม่ได้ไม่ได้สายมากอ่ะแม่งหมดแล้วอ่ะร้านเปิด7โมงวันหยุดเปิด8โมงวันนั้นผมไปวันธรรมดาไปถึง10โมง10โมงครึ่งไม่เกินเนี้ยแม่งหมดแล้วอ่ะนี่ผมตื่นแม่ง8โมงเลยมันต้องเหลือให้กูกินละแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยครับว่าแม่งอร่อยคุ้มจริงป่ะครับที่สุดในโลกนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ